กันพอแล้วเพื่อนเอ๋ยกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอปอวันนี้เรามารีวิว Samsung Galaxy X Cover 7 5G เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเปิดราคามาเท่าไหร่ครับ 1,900 บาทครับถ้ารุ่นที่แล้วเนี่ย 19,900 บาทตัวนี้ถือว่าซื้อได้2ตัวเลยนะใช่ซึ่งจะบอกว่าซีรีส์ Pro X 6 Pro รุ่นก่อนอ่ะปี2022เขาเปิดมาแต่เนี่ยคือปีล่าสุดที่เปิดมาถือว่า Samsung นี่ทำการบ้านมาดีเพราะบางอย่างต้องตัดสเปคออกมันไม่ได้ใช้อ่ะอย่าง 120Hz พวกนี้คือถ้าจะไปใช้งานจริงๆอย่างเงี้ยอย่างตำรวจสหรัฐเอาไปใช้อย่างขนส่งขนของพวกเนี้ยนะก็จะมีหลักๆก็คือมีแผ่น Poco เอาไว้แบบชาร์จติดไว้กับรถเงี้ยพอลงไปส่งของก็ดึงไปเลยพอมาใส่ก็เสียบเข้าไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาแบบเช็คออเดอร์เวลาคุยก็กดจิ้มเอาได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับมาตรฐานอะไรอ่ะเหมือนเดิมหมดเลยซึ่งซีรีส์นี้ของ Samsung เนี่ยทำมาสำหรับผู้ประกอบการ SME อะไรพวกนี้นะครับถ้าคุณอยากซื้อเข้าไปเว็บที่ Samsung เลยแต่เขาจะไม่มีราคาบอกคุณต้องกดติดต่อแล้วก็คุยกับทีมงานเขาว่าคุณจะสั่งยังไงกี่เครื่องอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เหมือนทั่วไปที่มีขายเหมือน AS24 อะไรพวกนี้จะเป็น AI phone ใช่มั้ยอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นอะไรวะรถถังโฟนนะครับถึกมากมันคือปืนใหญ่ดีโออัมสตรองไซโครน7อัมสตรองยังไงเล่าคือมาตรฐานทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดถูกกว่าเดิม 9,000 แต่ว่าสเปคก็ต้องลดลงตัว X6 Pro เนี่ยหลักๆเด่นๆกว่านี้มีอะไรบ้างออฟก็จะมีหน้าจอที่ได้เป็น 120Hz ครับแล้วก็กล้องจะมีอัลตราไวด์ชิปเซ็ตจะได้เป็น Snapdragon 778ครับซึ่งความแรงขนาดนั้นก็ไม่อาจจะจำเป็นกับตัวนี้ใช่แต่บางคนแบบสมมติว่าผมซื้อให้ออฟเอาไปใช้งานแล้วออฟอาจจะใช้เป็นเครื่องส่วนตัวก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องทำงานด้วยอาจจะเล่นเกมนั้นอาจจะไปซื้อรุ่นนู้นแต่รุ่นนี้คือเน้นใช้งานเลยทำงานเลยคือการกระแทกการน้ำกระฝุ่น IP68แล้วก็มินิทันลี่เกรดก็คือ MIL Standard 810H ซึ่งตัวนี้แหละคือจุดสำคัญหลายๆท่านบอกเฮ้ยสเปคนี้คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันตอบโจทย์ต่างกันการที่จะทำมือถือให้รองรับมินิทันลี่เกรด Standard ก็คือกองทัพสหรัฐเทสมาเนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างออฟมันจะต้องมีทดสอบอุณหภูมิก่อนใช่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำก็คือใช้ได้ยังไงบ้างอุณหภูมิต่ำแต่-32 องศาคือหนาวจนแข็งนะใช่แล้วก็เป็นระยะเวลา2วันแล้วก็65องศาเนี่ยเป็นเวลา4ชั่วโมงคือร้อนจัดๆอ่ะคือหนาวผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ร้อนเนี่ยมันจะทำให้เครื่องมันใช้งานไม่ได้ใช่เพราะมันร้อนสูงมากเอางี้สูงสุดที่คุณรู้สึกว่าร้อนสุดๆกี่องศาผมว่า36นี่คือก็ร้อนแล้วนะโคตรร้อนแล้วนะ40นี่คือโอ้โหลบมือแล้วซึ่งเนี่ย65องศานี่คือถือว่าร้อนมากไม่ถึงกับไฟจ่อแบบนานๆอ่ะคือมันออกแบบมาสำหรับแบบสมมติว่าวิศวกรไปใช้ที่สูงแล้วตกมาโดนความร้อนโดนเตาเพลิงอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ได้แล้วก็รีบจับเอามามันอาจจะมีแบบแผลเสียหายเล็กน้อยแล้วยังใช้ต่อได้ไงแต่ถ้าเป็นมือถือธรรมดาเนี่ยน่าจะพังไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทดสอบฝนอีกฉีดละอองน้ำจากความสูงที่กำหนดแล้วก็หาความเสียหายหลังจากนั้นความชื้นด้วยเป็นเวลา1วันตั้งแต่ความชื้น 58% ถึง 88%ชื้นมากนะพี่ชื้นมากใช่ทดสอบการสั่นสะเทือนนะเนี่ยเขาจะเอาไปจำลองในรถเขาอะขับระยะทาง 1,000 ไมล์แล้วก็ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีกระเด้งการสั่นกระเด้งกระทอนกระทงกระทอนกระเทงกระทายอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเสร็จจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์ต้องใช้ได้ปกติซึ่งทุกอย่างมันต้อง cover ทั้งหมดให้ข้างในไม่เป็นอะไรนะครับทดสอบการตกหล่นทรายและฝุ่นการทดสอบระดับน้ำทะเลกับความกดอากาศหมอกเกลือจริงๆมีเยอะมากถ้าเราอธิบายหมดเนี่ยมันยาวฉะนั้นการจะผ่านมาตรฐานเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายแล้วก็การวิจัยค่อนข้างสูงนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการที่จะทำมาแบบเนี้ยแล้วผนวกเข้ากับทุกอย่างในราคา 19,000 เนี่ยไปทำเองมันไม่ได้หรอกจริงๆถ้าคุณจะหวังสเปค Snap นู่นนี่นั่นคุณเป็นมือถือเล่นเกมซึ่งมันทำอะไรไม่ได้แบบนี้ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานตำรวจตกกระแทกส่งของนะใช้งานสายงานด้านนอกวิศวกรอะไรพวกนี้ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมรูปทรงแบบนี้เลยข้างหลังเนี่ยจะเหมือนแบบพวกกล่องลังเหมือนกล่องลังในเกมเลยนะผมเจอบ่อยเพราะผมเล่นเกมบ่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นโพลีคาร์บอเนตนะมันจะได้เหนียวมากๆมันจะได้กันกระแทกได้ดีถ้ายิ่งเหนียวยิ่งกันกระแทกได้ดีกล้องหลังก็จะเป็น1ตัวความละเอียด50ล้านพิกเซลครับเฮ้ย50ล้านเลยนะให้มาค่อนข้างดีแล้วก็มีแฟลช2ดวงตรงนี้นะครับซึ่งฝาหลังเนี่ยมันแกะได้ฉะนั้นฟีเจอร์เด่นๆของตัวนี้ก็คือว่ามันเปลี่ยนแบบได้นี่ผมจะงอให้คุณดูครับโอ้ออฟมันจะหักไหมพี่ผมงอแค่นี้แล้วกันผมยืมเข้ามาครับคือมันก็คือรูปของมันเห็นไหมมันมีความเหนียวของมันอะเวลาตกเวลากระแทกมันก็ทนแต่ถ้าเป็นพวกฝาหลังกระจกตกปุ๊บแตกคุณเปลี่ยนแพงมันให้ความสวยงามนั้นอะแต่มันไม่ได้ทนแต่ว่าพวกนี้มันเบาแล้วมันก็ทนข้างในเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่4050มิลลิแอมชาร์จช้า15วัตต์คืออันนี้มันไม่ได้เน้นแบบชาร์จปุ๊บแล้วเร็วมันเน้นแบบต่อแล้วใช้ซึ่งมันก็จะมีหลายๆอย่างเกี่ยวกับต้นทุนเนี่ยแหละว่าทำไมให้ชาร์จเร็วมันไม่ได้น้ำหนัก240กรัมประมาณ S24 ลองจับดูพอๆกันเนาะพอๆกันแยกไม่ออกนะพี่แยกไม่ออกแค่5กรัมแล้วก็แบตเนี่ยคุณสามารถถอดเปลี่ยนได้เดี๋ยวถอดให้ดูนี่มันจะเป็นอย่างนี้สมมติว่าถ้าเรามีแบต2ก้อนเราชาร์จเต็มก้อนนึงแล้วแบบแบตมันหมดเราก็เปลี่ยนไง
ไงไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จแล้วก็ใส่ซิมได้1ซิมอีกอันนึงก็จะใส่ไมโครดีการ์ดได้1เทนี่ก็ให้มานะครับดูบึกบึนดีเนาะเป็นแบบเหมือนซับแรงกระแทกหมดเลยอะดูแน่นหนาแล้วก็ปิดไปง่ายๆครับแบบนี้ก็กดๆเข้าไปด้านบนก็จะมีรู 3.5 เอาไว้แบบฟังหูฟังแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นไมค์ด้านขวามือเพิ่มเสียงลดเสียงล็อกจอตัวนี้ไม่มีสแกนนิ้วมือนะคุณต้องใส่รหัสแล้วก็สแกนหน้าจริงๆปลอดภัยเนี่ยก็ใส่พาสโค้ดที่แบบมีตัวอักษรตัวเลขก็น่าจะปลอดภัยละแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลำโพง1ตัวแล้วก็โปรโคพินอันนี้เอาไว้ใส่แท่นชาร์จนู่นนี่นั่นแล้วก็ Type C ไม่รองรับการต่อจอเป็น 2.0 แล้วก็ไมค์ตัวนึงด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่ม X Cover Key นู่นออกมาอย่างงี้มีสีแดงๆออกส้มๆนะก็คือเวลาเราจับเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเลยว่าเราจับโดนมันเป็นเท็กเจอร์แบบหยิกๆหยักๆแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือด้านข้างเครื่องเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เหมือนใส่เคสแหละเคสบางๆนะแต่เป็นเคสที่แบบกันกระแทกเหมือนพวกเคสพวก UAG อะไรพวกนี้แหละตอนแรกผมคิดว่ามันใส่เคสมาแล้วจริงๆไม่ใช่มันเป็นตัวเครื่องมันเลยนะครับคือมันคุมมาเลยโดยประมาณนะครับซึ่งไอ้ปุ่มข้างๆเนี่ยก็สามารถเซตได้ว่าจะให้กดเปิดแอปอะไรก็ได้คือสามารถใช้แต่แบบล็อกหน้าจอเลยนะไม่ต้องแบบกดเข้าไปกดก็คือเข้าโดยด่วนสมมติว่าคุณเซตเป็นแอปประจำบริษัทคุณก็กดค้างเข้าไปเลยนะครับแต่เนี่ยผมเซตไว้เป็นกดทีนึงเป็น8ไลท์เนาะวิศวกรเวลาแบบตรวจอะไรมืดๆก็กดปึ๊บนี่ครับนี่แล้วก็ถ้าคุณกดค้างเนี่ยก็จะเข้ากล้องถ่ายรูปนะกดถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันไปเซตได้นะครับมาดูสเปคนิดนึงตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ PLS LCD 6.6 นิ้วเป็น Full HD Plus 60 Hz นะถ้าตัวรุ่นโปรถ้าเป็น120ซึ่งอย่างที่ผมบอกอ่ะมันอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าใช้120ไงพอใช้60มันก็จะประหยัดพลังงานกว่าด้วยแล้วก็บางทีมันใช้ไปทำงานอ่ะเนาะแบบสแกนอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องรวดเร็วขนาดนั้นเขาก็จะลดพวกนี้มาเพื่อให้ขายในคอร์สนี้ได้จอเนี่ยตอนแรกผมเห็นผมนึกว่าจอซุปเปอร์หมดเลยสว่างมากมันสว่างมากแล้วมันก็เหมือนเขาเซตสีมาเข้มมากเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เทียบกับ S24 Ultra นะดูจอนะแต่ว่า A24 Ultra มันตัดแสงดีอ่ะคุณอาจจะแบบยังไม่เห็นข้อต่างๆวะเนี่ยแต่สีดูดิสีมันเข้มมากอ่ะให้ดูผมว่าเข้มพอๆกับ AMOLED แบบ 8-9,000 ของ Samsung แต่ว่าที่เขาใช้จอนี้มาเวลาเราเปิดสว่างสุดๆใช้งานกลางแจ้งไม่ได้ไม่เบิร์นแล้วก็เวลามันเปิดสว่างสูงสุดเนี่ยจอ PLS ของ Samsung มันจะมีจุดเด่นด้านนี้แหละคือมันเปิดสว่างมากๆที่เขาเคลมมา600นิตนะครับคุณอาจจะเห็นว่าเฮ้ยปัจจุบันมันมี800มี 1,200 นะคือผมจะไม่อยากให้คุณไปดูตัวเลขนั้นเยอะคือคุณไปใช้จริงดีกว่าว่ามันสะท้อนแดดดีแค่ไหนคือบางแบรนด์เนี่ยผมเห็นแล้วเปิดมา 1,200 ใช้จริงคือบางตัวสู้800นิตของ Samsung ไม่ได้นี่ต้องพูดกันตามตรงว่าพอไปใช้แสงสว่างเนี่ยเราไปเทียบกับ A24 Ultra มาผมได้ประมาณ 5-60% ของ A24 Ultra สว่างมากเอาง่ายๆ A24 Ultra เนี่ยมันคือตัวท็อปแล้วจอมันเจนใหม่มันตัดแสงมันอะไรคือเอาว่ามันดีที่สุดแต่ถ้าเกิดคุณไปใช้จอเนี่ยเห็นชัดเลยเวลาคุณจะถ่ายรูปกลางแจ้งอะไรชัดนะเดี๋ยวฟุตเทจขึ้นมาให้ดูแต่ว่าในกล้องมันอาจจะไม่เห็นชัดนักเนาะแต่ตาเราเห็นว่ามันสู้แสงได้ดีมากนี่คือจุดเด่นของมันก็คือการเลือกใช้จอนี่คือมันไม่เบิร์นง่ายๆแล้วมันก็สู้แสงได้ดีมากๆของ PLS Samsung แล้วก็สีสันสดใสนั่นแหละสเปคนอกจากนั้นก็จะเป็น Dimensity 6100 Plus เป็น6นาโนเมตรรองรับแบบ 5G RAM มาให้เท่าเดิมเลย6แล้วก็ Storage 128กล้องหน้า5ล้านพิกเซล F2.0 กล้องหลัง50ล้านพิกเซล F1.8 มีออโต้โฟกัสมีไฟแฟลชแล้วตัวนี้เนี่ยจุดเด่นมันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันอัพ OS ถึง4แล้วก็อัพแพทความปลอดภัยอีก5ปีราคาหมื่นเดียวอัพได้ขนาดนี้ถึกขนาดนี้นะครับบลูทูธก็เป็นเวอร์ชันใหม่5.3 ด้วยเวลาคุณไปต่อใช้งานหูฟังหรืออะไรมันก็จะไว latency มันก็จะน้อยเป็น Wi-Fi 6มาให้ด้วยเวลาโหลดงานโหลดอะไรเร็วครอบทับด้วย One UI 6ล่าสุดซึ่งจุดเด่นมันก็จะมีเหมือนรุ่นพี่เลยมีเหมือนรุ่นพี่หมดยกเว้น Dex ไม่มีนะครับมี Dolby Atmos มีโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยด้วยและโหมดก็ใช้เหมือนรุ่นพี่เลยเปิดแอปเล็กแอปใหญ่ได้เหมือนกันแล้วก็ปุ่ม Echo Cover คุณมาเซตได้ตรงนี้ตอนแรกอ่ะ default มันจะเซตเป็นแบบนี้เราสามารถกดเพื่อใช้ขนาดล็อกหน้าจอก็ได้นะกดแอปค้างไว้เพื่อเปิดแอปเราเป็นโฟลเดอร์เนาะเผื่อเขาส่งไฟล์อะไรมานะครับล็อกหน้าจออยู่กดปึ๊บเข้ามาเลยนะครับใช้ด่วนอะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ถุงมือทัดได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากทัดให้มันเร็วๆอะถุงมือจะต้องไม่หนาเกิน2มมก็คือถ้าอยู่ในระดับ2มมยังทัดได้แบบเร็วอยู่และก็สามารถทัดขนาดมีน้ำได้แต่เอาไปทัดใต้น้ำไม่ได้ลองดูลำโพงอะดังอยู่นะดังเวลาใช้งานแบบด้านนอกก็คุยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังอยู่นะคือมันอาจจะแบบไม่ได้เบสดีอะไรผมว่ากลางๆอ่ะพอใช้ได้มากกว่านะครับแต่ว่ามันออกแบบมาสำหรับใช้กลางแจ้งด้วยครับอะไรพวกนี้เนาะมันก็เลยต้องออกแบบลำโพงมาประมาณเนี้ยมาดูเรื่องกล้องครับเข้ามาเลยกล้องหน้าก่อน5ล้านพิกเซลมีโหมดฟันมาให้ด้วยนี่แบบเวลาคนว่างๆนะก็ใช้โหมดนี้เล่น
ใส่ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หมวนภาพบุคคลก็ทำได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองว่ามันจับ HDR ได้ไหมเฮ้ยมี HDR ด้วยถ่ายพอร์เทรตในสเปคมันไม่ได้บอกกันปะมันเก็บ HDR ด้านหลังด้วยเฮ้ยผมว่ากล้อง5ล้านมันโอเคอยู่นะแต่มันไม่ได้แบบใสเคลียร์เท่าที่ควรนะมันก็ใช้ได้อยู่อะก็ประมาณสัก 5-6,000 น่ะแต่ว่าสีอะมันจะแบบมีความที่ดีกว่ามือเลทราคาแต่ความละเอียดมันพอๆกันแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ได้30เฟรมนะเป็น Full HD กล้องวิดีโอ Samsung มันดีอยู่แล้วอะเนาะมาตรฐานไม่ได้คมชัดมากแต่ถ่ายส่งงานได้แน่นอนแล้วก็กล้องหลังเหมือนกันกล้องหลังก็เป็น Full HD 30แล้วก็มีภาพบุคคลนะแต่ว่าเอฟเฟกต์มันไม่มีอะไรนะครับถ่ายปึ๊บนี่เฮ้ยโคตรเท่โอเล่2ถุงมีแก้ไขอะไรได้มั่งอ๋อเอฟเฟกต์พื้นหลังแก้ไขได้ด้วยโอเคอ๋อนี่ไปใส่สตูดิโอเพิ่มหลังได้เลยเห็นไหมเฮ้ยมันก็เหมือนมือถือ Samsung ปกติถือว่าใช้ได้อยู่ก็เท่ากับเรทประมาณ 5-6,000 นะแต่สีมันดีกว่านะสีมันแบบมันคำนวณสีมาดีอ่ะใช่คือถ้ามือถือประมาณ 5-6,000 เนี่ยมันจะอมแดงเอออมใช่แต่นี่คือแบบสีมันโอเคแต่รายละเอียดมันประมาณนั้นแหละผมว่ามันถ่ายได้เลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เอาไปถ่ายหมู่บ้านอะไรมามันก็โอเคอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะไปใช้แบบถ่ายใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะลองดูถ่ายใกล้ๆได้กี่เซนนั่นเนี่ยเรียกชัดประมาณ10เซนนะครับแต่คูณ2ไปได้ก็ถ้าจะถ่ายแบบใกล้ๆก็ต้องถ่ายแบบคูณ2เนาะปึ๊บเฮ้ยชัดนะเห็นเม็ดแตกๆทีนี้เราจะมาถ่ายแท็บ Active ดูนะครับว่ามันจะขึ้น AI ที่มันเป็นตัวหนังสือไหมไม่มีนะโดยปกติ Samsung มันจะขึ้นตัว T ตรงนี้เห็นไหมแล้วเวลาเรากดอ่ะมันก็จะครอบพวก AI อะไรไปนะครับนี่เราต้องมาถ่ายนะชิปเซ็ตมันไม่ได้แรงถึงขนาดที่แบบทำอย่างนั้นได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราต้องมาถ่ายแล้วเราค่อยมากดตัวนี้มันถึงจะจับตัวหนังสือแล้วคุณจะแปลคุณจะอะไรคุณก็เนี่ยเห็นปะคุณจะแปลก็ได้นี่คุณจะเซิร์ชคุณจะแปลจากตัวหนังสือเนี่ยหรือคุณจะก๊อปปี้แต่ว่ามันไม่สามารถทำได้ในโหมดกล้องเลยมันต้องถ่ายมาก่อนอ่ะอันเนี้ยคัดลอกเอาไปใส่อย่างอื่นนะครับคือสมมติคุณถ่ายเอกสารเนี่ยส่งงานไปเนาะนี่แล้วกันเห็นไหมไม่ขึ้นต้องถ่ายแบบนี้ไปเลยคุณต้องถ่ายนี้มาแล้วคุณค่อยมากดเห็นไหมมันก็จะแท็กตัวหนังสือให้นะครับค่อยมาแปลอะไรบ้างก็ประมาณนี้เนาะสำหรับมือถือสายถึกผมว่าน่าจะเป็นพวกบริษัทที่เอาไปใช้งาน SME ส่งของโลจิสติกพวกกาดพวกอะไรผมว่าใช้ได้ดีเลยเนาะกาดตามผับเนี่ยฟาดหัวดื้อแล้วมึงปึ้งหาเรื่องหาเรื่องตีกันผับกูทำไมเนี่ยแล้วก็เนี่ยเวลาคนมงคนเมาตีกันนะมันจอไม่แตกเวลาตกเวลาเงี้ยเขาบอกว่าเขาดรอปเทสมา 1.5 เมตรนะก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่แต่ว่าผมก็ไม่กล้าดรอปแล้วผมยืมเข้ามาอ่ะสำหรับวันนี้สำหรับ Samsung Galaxy X Cover 7 5G ต้องขอลาไปก่อนไปแล้วครับ